อัปเดตข่าวลือ iPad ที่จะมาในปี2022นี้นะครับผมคาดว่าจะมีรุ่นไหนจะมาบ้างแล้วจะมีอะไรอัปเกรดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุณมิตรไอมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับสำหรับ iPad นะครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยรอคอยแล้วก็น่าจะรอใช้กันอยู่นะในปี2021นี้นะครับผมก็มีการเปิดตัวมาอยู่ด้วยกัน3รุ่นเหมือนกันนะครับนี่คือ iPad Pro ปี2021นะครับผม iPad Mini รุ่นที่6แล้วก็ iPad Gen 9นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็ได้ใช้งานกันไปแล้วนะครับแล้วก็อาตีรีวิวได้มีการคลิปพรีวิวรีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วกับทั้ง3ตัวนะครับผมแต่หลายๆคนก็โอเค2 3ตัวนี้ฉันก็ยังรู้สึกลังเลอยู่นะรอสถานีต่อไปในปี2022ดีกว่านะครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับในตัวของ iPad รุ่นใหม่ๆซึ่งอันนี้เนี่ยจีไอก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมเพราะว่าก็มีข่าวหลุดข่าวลือออกมาสักนิดนึงเกี่ยวกับตัวของ iPad ปี2022นะครับผมว่าจะมีรุ่นไหนอะไรยังไงกันบ้างนะยังไงก็ฝากกับเพื่อนนะครับช่วยกด Subscribe ให้กับ Channel ติดรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะจะได้มาเจออัปเดตดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับโดยข้อมูลอัปเดตตรงนี้เนี่ยได้มาจากมาร์คเกอร์แมนนะครับผมเป็นคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวหลุดข่าวลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple กันมาเยอะแยะมากมายหลายข่าวหลายข่าวลือนะครับมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของเขานะครับผมเผื่อใครที่กำลังรออยู่เนาะโดยมาร์คเกอร์แมนนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลสั้นๆเลยนะครับว่าในปี2022ตัวนี้เนี่ย iPad ที่เราจะได้เห็นนะครับผมก็จะออกมาอยู่3รุ่นด้วยกันเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับเหมือนกับปี2021เลยนะฮะคืออันแรกที่เขาบอกว่าจะมาก็คือตัวของiPad ตระกูล Pro อันนี้คิดว่าน่าจะมาเริ่มแล้วน่าจะมาก่อนมันจะเว้นกันประมาณ2ปีนะครับเห็นว่า2018นะก็มาเป็น2020แล้วก็โดดไปเป็น2021อันเนี้ยคิดว่าน่าจะออกมาเป็นปีต่อปีแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาก็ค่อยยัดเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะก็จะกลายเป็น iPad Pro ปี2022นะครับโดยมาร์คเกอร์แมนก็จะบอกว่า iPad Pro ปี2022ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนั่นก็คือรุ่น11นิ้วเนี่ยในปี2022นะครับผมก็จะได้จอเป็นมินิ LED เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกมาแบบนั้นนะเพราะว่าในปี2021นะอย่างที่รู้กันนะครับผมนี่ก็คือตัวของรุ่น 12.9 นิ้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าจอเป็นแบบมินิ LED แต่รุ่น11นิ้วไม่ได้มาซะอย่างนั้นนะครับผมแต่ในปี2022เขาบอกว่าจะได้เท่าเทียมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครอยากได้จอคมๆไม่ต้องไปซื้อเป็นจอใหญ่เสมอไปก็จะได้เป็นรุ่น11นิ้วก็จะมีให้นะครับเขาบอกมาแบบนั้นเนาะและอีกหนึ่งอย่างที่มาร์คเกอร์แมนนะครับผมบอกว่า iPad Pro จะมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมกับ iPad Pro อันนี้คิดว่าครั้งใหญ่อยู่เหมือนกันนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนดีไซน์นะครับผมด้านหลังจากเดิมที่เราเห็นกันนะครับว่า iPad Pro เนี่ยหรือว่า iPad หลายๆรุ่น iPad ทั้งหมดเลยเนี่ยด้านหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับผมแต่ในปี2022มาร์คเกอร์แมนบอกว่าจะเปลี่ยนไปใช้เป็นดีไซน์แบบกระจกนะครับผมซึ่งกระจกตรงนี้เนี่ยถ้าให้เปรียบนะก็คือตัวของ iPhone 8นั่นเองนะครับผมตั้งแต่ iPhone 8จนถึง iPhone ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าด้านหลังมันเป็นกระจกนะซึ่งกระจกตรงนี้นะครับผมเอามาเพื่ออะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะช่วยอะไรนะครับผมมาร์คเกอร์แมนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะเตรียมที่จะทำให้ iPad Pro เนี่ยรองรับเรื่องของการชาร์จไร้สายนะครับผมหรืออาจจะการเป็นชาร์จแม็กเซฟอะไรก็ว่ากันไปที่ตอนนี้ทาง Apple ได้ผลักดันนะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกเฮ้ยการทำเป็นแบบกระจกมันจะแปลกๆหรือเปล่านะ iPad ขนาดหน้าจอ11นิ้ว 12.9 นิ้วที่เป็นแบบกระจกตรงนี้เนี่ยมันเป็นขนาดใหญ่นะเราจะทำมันแตกหรือว่าทำมันตกปุ๊บมันจะพังง่ายหักง่ายแตกง่ายหรือเปล่านะครับ oh, no. อาจจะมีแบบเฮ้ยลังเลกันอยู่นี่ที่เป็นข้อมูลที่ที่ไอซ์กำลังวิเคราะห์อยู่พอถ้ามันเป็นกระจกนะครับมันก็อาจจะช่วยเรื่องในความ iPad Pro มันจะไม่งอแต่มันก็จะมีการแตกหักได้ง่ายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องสังเกตกับการถ้ามันเปลี่ยนดีไซน์เป็นแบบกระจกจริงๆนะครับผมอันนี้มาร์คเกอร์แมนเขาก็ได้บอกมานะครับผมประมาณนี้แต่ในฝั่งของชิปนะครับผมมาร์คเกอร์แมนก็ไม่ได้บอกนะว่าจะมีการอัปเกรดไปใช้ตัวของM1 Max M1 Pro หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะแต่ที่คิดว่าเฮ้ยถ้าใช้เป็นตัวของ M1 Max M1 Pro มันก็จะทำให้แบบโอ้ iPad Pro มันจะยิ่งโหดหนักกว่าเดิมนะครับเทียบเคียงกับตัวของ MacBook Pro ได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปหรืออาจจะใช้เป็นตัวของ M2 นะครับผมหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเป็นการเดาๆกันไว้ก่อนนะครับและอีก2รุ่นที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นคิวของ iPad Air Gen 5นะครับผมหรือ iPad Air 5เพราะว่าในปีก่อนหน้านู้นนะครับ2020เนี่ยเปิดตัวของ iPad
Air 4ไปแล้วที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์มาใช้เป็นดีไซน์เหมือนของ iPad Pro เลยนะครับซึ่ง Mark Gurman เขาก็บอกว่าจะมีออกมานะครับผมคิดว่าเอ้ยจะออกมาสลับกันระหว่าง iPad Air iPad Mini iPad Air iPad Mini ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งปี2022ก็น่าจะเป็นคิวของ iPad Air รุ่นที่5โดย Mark Gurman ก็บอกว่าตัวของ iPad Air 5ตรงนี้นะครับผมก็จะยังคงใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPad Air 4เลยนะครับแทบจะเหมือนกันแบบทุกอย่างเปลี่ยนแค่ไส้ในชิปด้านในให้มันมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ wow. ซึ่งอันนี้หลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยมันจะไปใช้ชิปเดียวกันกับตัวของ iPad Mini รุ่นที่6เป็น A15 หรือเปล่านะครับผมแต่แบบว่าในรุ่นก่อนนู้นตัวของ iPad Air 4เนี่ยใช้เป็นตัวชิปรุ่นท็อปของปีนั้นๆ นะครับผมแต่เนี่ยถ้าเป็นปี2022น่าจะมีการขยับไปใช้ชิปรุ่นท็อปตามไปด้วยหรือเปล่านะครับ ผมจะเป็น A16 เหมือนกับ iPhone 14ในอนาคตเลยไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะกันนะครับผมและนอกจากชิปของ iPad Air 5นะครับอีกหนึ่งอย่างที่คิดว่าน่าจะต้องอัปเกรดขึ้นมาในตัวของ iPad Air 5นะนี่คือเรื่องของกล้องหน้านะครับผมให้มันกลายเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนเพื่อนๆเขานะครับไม่งั้นก็จะโดนแบบล้อเลียนนะ iPad Air โอ้โหรุ่นราคาทั้งแพงได้กล้องหน้าเป็น7ล้านพิกเซลเนี่ยขนาดiPad Gen 9เขาได้เป็น12ล้านพิกเซลอันนี้ต้องมาแล้วล่ะในตัวของ iPad Air 5นะครับผมส่วนอีกรุ่นนึงนะครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะต้องมาตามนัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วก็คือตัวของ iPad รุ่น Gen ที่10นะครับผมจาก Gen 9ก็ทำให้หลายคนว้าวนะครับผมโอ้แย่งซีนกันหลากหลายคนเลยนะครับแล้วก็แห่กันแบบซื้อกันกระหน่ำนะครับของขาดกันแบบสุดยอดเลยนะiPad Gen 10มาก็น่าจะขายดีเหมือนกันนะครับโดย Mark Gurman ก็บอกว่าเฮ้ย iPad Gen 10ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการขยับขอบนะครับผมให้มันเล็กลงขึ้นมาเหมือนกับตัวของ iPad Air 3หรือเปล่า oh, no. ตอนแรกข่าวว่า iPad Gen 9จะใช้บอดี้เหมือน iPad Air 3นะครับแต่ก็ iPad Gen 9ก็ยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมนะครับผมคิดว่า iPad Gen 10เนี่ยอาจจะมีการเอาตัวของบอดี้ iPad Air 3มาใช้แล้วหรือเปล่านะก็ต้องดูกันต่อไปแล้วก็มีการเปลี่ยนเพิ่มเติมในเรื่องของชิปขึ้นมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมส่วนอะไรอื่นๆเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้อัปเกรดมากมายขนาดนั้นในตัวของ iPad Gen 10นะครับส่วน iPad Mini รุ่นใหม่ก็อย่างที่บอกไปนะครับคิดว่าจะมาปีเว้นปีก็น่าจะมานู่นเลยครับ iPad Mini ปี2023แล้วกันเผื่อใครอยากจะได้ตัวของ iPad Mini รุ่นใหม่นะครับผมรอไปเป็นอีก2023เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตัวของ iPad สำหรับใครที่อยากจะได้ iPad รอเป็น iPad รุ่นใหม่เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีตัวไหนออกมาบ้างนะสำหรับวันนะครับสำหรับวันเนี่ยที่จะไอคาดว่านะแล้วก็ดูจากครั้งก่อนๆ นะครับผมคิดว่าตัวของ iPad Pro เนี่ยน่าจะมาในช่วงต้นปีนะครับผมเดือนมีนาไม่มีนาก็เมษาประมาณนี้นะครับผมดูจากสถิติเก่าๆนะครับตัวของ iPad Air 5นะครับผมแล้วก็ iPad Gen 10เนี่ยน่าจะพอๆกับปี2021นะครับผมนั่นก็คือช่วงกันยานี้นะฮะน่าจะมีการปล่อยตัวของ iPad 2รุ่นที่เหลือคือ Air 5กับ Gen 10มานะครับผมใครที่เล็งๆไว้ก็เก็บเงินรอไปแล้วกันต้นปีมีโปรนะครับท้ายปีมี Air มี Gen นะคาดว่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเผื่อมีใครที่กำลังรอๆอยู่จะได้เก็บเงินหรือว่าเตรียมอะไรจะได้รู้รับมือทันกับ3 iPad ที่คาดว่าจะมาในปี2022นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ที่รีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่คนดูแต่ไม่ค่อยมีคนกดช่วยซับเลยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่รีวิวในการทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูไปแบบเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ